ครับก็ไปเริ่มต้นกันที่คู่3ครับคู่นี้ก็เป็นการชกของทางด้านซุปเปอร์แบงค์มรัตนบัณฑิตครับก็เจอทางด้านฤทธิเดชทอเทพสุทินครับชกกันในพิกัด130ต่อ128ครับครับผมคู่นี้ฤทธิเดชมวยในรายการต่อให้2ปอนด์ครับครับซุปเปอร์แบงค์นี่เดิมทีเป็นยอดทองไทยปอเตรกุลครับแต่ว่ายอดทองไทยถอนออกไปทางผู้จัดนี่จึงนำเอาซุปเปอร์แบงค์มาเสริมแทนครับครับผมกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็อาจารย์สุภาพบุญรอดครับทำหน้าที่ส่วน3ฟอร์มหลังของนักมวยทั้งคู่ครับทางด้านซุปเปอร์แบงค์ก็แพ้น้องเบียร์2ครั้งครับไฟสุดท้ายก็ชนะฤทธิเดชนักชกคนนี้ครับครับผมส่วนทางด้านฤทธิเดชครับแพ้โพแก้วแพ้ซุปเปอร์แบงค์ไฟสุดท้ายชนะน็อกนิววังจันทร์ประกรณ์พรสุรินทร์ยก2ครับนี่เป็นภาพการชกในยกที่3ครับครับหมดยกแรกนี่ฤทธิเดชมวยในรายการต่อก่อน 3-2 ครับหมด2ยกโอ้โหเรียกว่าซุปเปอร์แบงค์พลิกต่อ 5-4 เลยครับครับเรียกว่ามวยจังหวะฝีมือครับโอ้โหลูกเก่งแกนี่ปัดขาครับเตะเอาฤทธิเดชนี่ล้มกิ้งได้หลายครั้งครับโอ้ยนี่ครับก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับคู่นี้นี่เล็กกว่าก็จริงนะครับซุปเปอร์แบงค์แต่โอ้เหลี่ยมตัวแกดีเหลือเกินครับเรียกว่าฤทธิเดชนี่เดินสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปนี่โดนปัดขาหัวทิ่มครับนี่ครับหมดยก3ครับราคายันเสมอซุปเปอร์แบงค์ครับแฟนมวยยังห่วงนะครับว่าปลายๆนี่จะเหี่ยวหรือเปล่าเพราะว่ามาแทนกระทันหันมากเลยครับซุปเปอร์แบงค์โอ้มาดูกันต่อเลยครับมาครับตอนยกที่4นี่ครับโอ้ฤทธิเดชก็ต้องหันมาเดินครับนี่ครับวงในครับเด้งแทงได้ไหมครับนี่ครับพยายามจะขวางแทงครับแต่ซูเปอร์แบงค์นี่ดูไล่แขนนะโอ้ยแกวันนี้เหลี่ยมมวยจัดจ้านเหลือเกินครับนี่ครับฤทธิเดชพยายามจะทำหนักๆแต่ว่าบทยังไงก็ซูเปอร์แบงค์ก็ไม่ยอมง่ายๆครับนี่ครับโอ้ยวงในจะตีนี่โอ้โหโดนปัดหัวที่มันทุกครั้งเลยครับฤทธิเดชเซียนมวยนี่พยายามจะเฮช่วยครับครับเสียงเฮนี่ดังมากครับเสียงเฮท่านรองวันนี้ฤทธิเดชแต่ว่านี่ครับพอจะมาจะมาก็โดนหักเหลี่ยมหัวทิ่มแล้วโดนแทงตามดอกนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่าทำมาหายหมดนะครับครับผมนี่ครับเด้งตีครับนี่ครับพยายามจะเด้งตีไปเรื่อยครับแต่โดนตู้แบงขวางเอาไว้ก็ตีไม่ถนัดครับครับฤทธิเดชนี่ครับจังหวะปลายยกเนี่ยโอ้โหมาโดนเตะตัดลงมาอยู่ข้างล่างครับพยายามเดินแทงนะครับฤทธิเดชแต่ว่าโอ้โหเรียกว่าตีไม่ได้ครับซุปเปอร์แบงค์เหลี่ยมแกดีมากครับนี่ครับออกอาวุธจุกจิกครับนี่ครับเรียกว่าได้แค่เฮนะครับครับเซียนมวยเฮช่วยละแต่ช่วยไม่ไหวจริงๆสำหรับฤทธิเดชนี่ครับฤทธิเดชก็สู้เต็มที่แล้วครับหมด4ยกครับโอ้โหเรียกว่าราคาไปไกลแล้วครับครับร้องราคาไหนก็ได้ราคานั้นนะครับนี่ออกมาเดินสาวหมัดนะครับยกนี้ฤทธิเดชนี่ครับต่อยอ้างสลับบนเนี่ยโอ้ยแต่ว่าต่อยแกไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับมันเดินต่อยหมัดอย่างนี้ซูเปอร์แบงค์ทนได้ครับปกตินี่โอ้เรียกว่าไม่ค่อยต่อยหมัดอยู่แล้วนะครับฤทธิเดชครับเป็นมวยเวทฝีมือมากกว่าครับแต่วันนี้โอ้ต้องเดินเข้าหาครับแล้วก็เข้าทางซูเปอร์แบงค์ครับนี่คุมเกมไม่ได้หมดครับครบยกครับนี่สารภาพสำหรับฤทธิเดชกรรมการรวมคะแนนครับชูมือให้ซุปเปอร์แบงค์มอรัตนวณิชครับชนะคะแนนไป49-47ทั้ง3เสียงครับ